กลับมาติดตามช่วงที่3ของรายการนะครับก็ส่งข้อความมาได้เรื่อยๆนะมีเวลาวันนี้เดี๋ยวไปไล่เรียงความเห็นกันนะครับมีท่านหนึ่งแจ้งมาเรื่องการรับชมว่าเสียงขาดๆหายๆเห็นเป็นอาจจะเป็นระบบของ Facebook นะเพราะว่าเมื่อเช้าฟังรายการนึงมาเขาก็บอกว่าเสียง Facebook ค่อนข้างจะมีปัญหานะคะครับหลายคนบอกว่านอกจากเรื่องโควิดแล้วอยากให้ภาครัฐใส่ใจเรื่องของคุณภาพอากาศด้วยนะอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ผู้ว่ากทม.ว่าที่ผู้สมัครหลายคนก็เอามาหาเสียงกันอยู่แต่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้คือมันต้องแก้ทั้งองคาพยพอ่ะสำคัญก็คือยกตัวอย่างเรื่องของคุณภาพน้ำมันเนี่ยมาตรฐานสูงมีแล้วแต่บ้านเราไม่บังคับให้ใช้ทำไมอันนี้ก็เป็นคำถามกันอยู่นะครับหลายคนก็แซวมาที่เมื่อกี้ที่พี่พิมพ์ทักมาว่าบอกว่าต่างประเทศเขาฉีดกันแรงฉีดยากันแรงเนี่ยเดี๋ยวก็เหมือนเคสบ้านเราหรอกฉีดยาแรงแล้วก็เลยลุกขึ้นมาทำร้ายคนฉีดอ่ะจริงมีเยอะมากด้วยนะคุณโก้แบบลุกขึ้นมาแบบบางคนจะโทษนะคะเป็นพระจะต่อยคนฉีดอ่ะคือกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวเข็มคือไม่เจ็บเนาะที่ไปฉีดมาถือว่าไม่เจ็บนะคุณโก้ฉีดไข้หวัดใหญ่อะเจ็บกว่านี้อีกหนักกว่านี้อีกแล้วก็เช็คได้นะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าที่โรงพยาบาลจุฬายังให้ฉีดฟรีหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีแล้วจริงๆเราควรจะต้องฉีดทุกปีด้วยนะคะเมื่อวานนี้พี่เจทิพย์ก็บอกว่าที่อุดรก็มีเพราะฉะนั้นที่อุบลก็มีเข้าใจว่าทั่วประเทศนะครับมันจะมีบริการปีนี้เป็นพิเศษอยู่สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับแต่ว่าคุณลองถามก่อนนะคะว่าคุณฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยต้องเว้นเมื่อไหร่อะไรยังไงถามคุณหมอดูก่อนนะคะครับไปดูประเด็นการเมืองกันสักหน่อยคดีของอั๋วจุฑาทิพย์สรุปว่าโดนไปอีกคดีนึงนะจำคุก2เดือนแต่ให้รอลงอาญาเรื่องของการไปทำรุมรามที่ศาลนะครับก็สืบเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอกแล้วก็รีเดมเมื่อ2พฤษภาคม64นะครับที่เชิญชวนมวลชนไปทำกิจกรรมเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปศาลอาญาถึงศาลอาญาเนี่ยช่วงเย็นๆมีมวลชนประมาณ300ถึง350คนใช้เครื่องขยายเสียงนะครับเปิดข้อความด่าทอรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีการนำสิ่งของไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศไข่ไก่ของเหลวสีแดงมาแจกชักชวนให้คว้างปาเข้าใส่ใต้ศาลอาญานะแล้วก็ช่วงประมาณ 5:30 นเนี่ยทางตำรวจพหลโยธินประกาศคำสั่งให้ยุติการชุมนุมแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือนะครับจนกระทั่งช่วง 6:30 นจะนำผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมจึงทยอยออกจากหน้าพื้นที่บางส่วนไปรวมตัวกันต่อบริเวณปากซอยรัชดา32คว้างปาประทัดยิงพลุไฟยิงหนังสติ๊กเข้าใส่เจ้าที่ควบคุมฝูงชนตำรวจก็มีการจับกุมดำเนินคดีกันไปนะครับแล้วก็รวบรวมหลักฐานสำหรับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นคดีละเมิดอำนาจศาลเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งคดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญารัชดาเนี่ยก็มีการพิจารณาคดีที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากล่าวหาจำเลย 1-5 นะมีนายสุภกิจบุญมหิธานนท์ในเวรภาพวงสมานนายพัชรวัฒน์โกมลประเสริฐกุลและก็จุฑาทิพย์สิริขันธ์หรือว่าอั๋วแนวร่วมกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือว่ารีเดมนะครับความผิดฐานประพฤติตนไม่เรียบร้อยภายในบริเวณศาลก็เป็นความผิดกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา30 31วงเล็บ1แล้วก็มาตรา33ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา15นะครับเมื่อวานนี้นายสุภกิจผู้ถูกกล่าวหาที่1จุฑาทิพย์ผู้ถูกกล่าวหาที่4กับพวก5คนเดินทางมาฟังคำสั่งศาลมีคนไปให้กำลังใจ3ถึง4คนศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ถูกกล่าวหาที่1ถึง5ฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขณะกระทำความผิดผู้ถูกกล่าวหาที่1อายุ19ปีเศษ2 3อายุ18ปีเศษเห็นควรลดโทษ1ใน3คงจำคุกคนละ2เดือนและให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหาที่4 5คนละ3เดือนปรับผู้ถูกกล่าวหาที่4 480บาทผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5นำสืบรับข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3สรุปคงจำคุกผู้ถูกกล่าวหาที่1ถึง3คนละ40วันจำคุกผู้ถูกกล่าวหาที่4และ5คนละ2เดือนปรับผู้ถูกกล่าวหาที่4จำนวน320บาทพิเคราะห์พฤติการและความร้ายแรงของคดีแล้วเห็นว่าขณะเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาที่4ร่วมกระทำผิดเฉพาะในส่วนเข้าไปช่วยยกสิ่งของที่มีผู้นำมาให้ร่วมคว้างปาและช่วยคนสีในถังเป็นช่วงเวลาสั้นๆโดยทางไต่สวนไม่พอฟังว่าผู้ถูกกล่าวหาที่4เป็นแกนนำจัดให้มีการชุมนุมและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงขณะร่วมชุมนุมว่ากระทำการใดอันเป็นการก่อความวุ่นวายไม่เคยต้องโทษจำคุก
เพื่อให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดีจึงเห็นสมควรรอการลงโทษไว้2ปีคุมความประพฤติรายงานตัว3เดือนครั้งภายในกำหนด1ปีและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์12ชั่วโมงสำหรับอีก4คนที่เหลือนะครับมีพฤติการเข้าร่วมชุมนุมใช้ความรุนแรงอันเป็นการไม่นำพาต่อความสงบเรียบร้อยจึงไม่มีเหตุรอการลงโทษแต่เพื่อมีให้มีประวัติต้องโทษจำคุกจึงให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา23ให้กักขังกำหนด40วันสำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่1 2 3แล้วก็กักขังผู้ถูกกล่าวหาที่5กำหนด2เดือนด้วยกันครับโดยสรุปรอลงอาญาไม่ต้องถูกกักขังคนเดียวก็คืออัวเท่านั้นนะครับใช่ค่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งคดีก็คือกรณีของคุณศิระเจนจาคะนะคะคดีนี้เนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยไปยื่นฟ้องว่าคุณศิระน่าจะขาดคุณสมบัติความเป็นส.ส.หรือไม่กรณีคุณสมบัติอันเนื่องมาจากว่าเคยติดคุกอ่ะคดีช่อโกงที่ศาลแขวงปทุมวันนะคะติดคุกเลยนะก็เรื่องนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญค่ะออกบัลลังก์นัดอ่านคำเป็นคำวินิจฉัยนะคะกรณีศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งอันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10เป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6มติออกมาก็คือ7ต่อ2นะคะอย่างที่บอกไปคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเป็นคนไปยื่นร้องกับทางกกต.ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่าคุณศิระเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันนะคะคดีนี้เนี่ยเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะทั้งนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยตอนหนึ่งแล้วบอกว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งส.ส.เขากำหนดเอาไว้ในมาตรา98วงเล็บ10โดยมุ่งเน้นถึงการกระทำความผิดที่ถึงที่สุดนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นการรอลงโทษหรือว่าการได้รับอภัยโทษข้อเท็จจริงตามคำร้องของข้อเท็จจริงจากศาลแขวงปทุมวันเป็นคดีอาญาหมายเลขดำหมายเลขแดงเลยนะคะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา338นั้นเนี่ยศาลมองว่ากระบวนการพิจารณานั้นถูกต้องแล้วการที่ผู้ถูกร้องก็คือนายศิระเนี่ยได้กล่าวอ้างว่าได้นับประโยชน์จากการล้างมลทินไม่อาจลบล้างความผิดทางอาญาได้นะคะผู้ถูกร้องจึงถือว่าเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันในคดีช่อโกงมาแล้วอ๋อเข้าใจละคุณโก้คุณผู้ชมที่หลายคนถามดิฉันก็สงสัยตอนแรกว่าทำไมตรวจหลักฐานแล้วไม่เจออะไรยังไงเขาไปอ้างไงว่าเขาได้รับการล้างมลทินไปแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะถึงที่สุดแต่ศาลมองว่าไม่ใช่ค่ะให้นับว่าคดีนั้นๆถึงที่สุดแล้วหรือยังถ้าถึงที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะได้การอภัยโทษหรือใดๆก็ตามไม่เป็นผลเพราะถือว่าขาดคุณสมบัติอยู่ดีดังนั้นเมื่อผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาก็ถึงที่สุดด้วยนะจึงทำให้ขาดคุณสมบัติต้องห้ามการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งส.ส.อันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10จึงทำให้ผู้ถูกต้องสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6นับตั้งแต่วันเลือกตั้งก็คือ24มีนาคม2562นั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อสมาชิกภาพของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงทำให้มีตำแหน่งส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งว่างลงและต้องดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนภายในตำแหน่งที่ว่าง45วันนับตั้งแต่วันที่ส.ส.ว่างลงอันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะคะจึงให้ถือว่าวันที่ตำแหน่งส.ส.ว่างลงก็คือวันที่ศาลอ่านคำวินิจฉัยก็คือ22ธันวาคมนั่นเองหลังจากนี้45วันค่ะก็จะต้องเลือกตั้งซ่อมเขตของคุณศิระให้แล้วเสร็จอย่างไรก็ตาม7ต่อ2นะคะคดีนี้ตุลาการเสียงข้างน้อย2ท่านก็คือคุณทวีเกียรติมีนกนิตและอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ค่ะโดยเห็นว่าสมาชิกภาพของนายศิระความเป็นส.ส.เนี่ยยังไม่สิ้นสุดลงนะคะครับมีคำวินิจฉัยฉบับเต็มออกมาเมื่อวานเหมือนกันนะยาวมากก็โดยสรุปก็คือประเด็นใจความสำคัญอย่างที่บอกไปคือเรื่องของการต้องโทษตามคำพิพากษากับเรื่องของล้างมลทินเนี่ยเป็นคนละเรื่องกัน
เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องโทษแม้ว่าต่อมาจะมีการล้องบัญชีการอะไรก็ยังไงก็ตามก็ถือว่าขาดคุณสมบัติแล้วนะครับหลังจากนี้ก็เลยจะต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเมื่อวานนี้เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ไปฟังการพิจารณาด้วยตนเองนะครับแต่ว่าส่งทนายความไปคุณทิวากันกระสังเป็นผู้แทนที่นายศิระส่งไปคำวินิจฉัยก็ให้สัมภาษณ์ว่านายศิระคงต้องพักผ่อนก็คงจะไม่ได้ทำหน้าที่ส.ส.เพื่อสังคมต่อไปแต่ก็จะยังคงช่วยเหลือสังคมอยู่ในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะจนกว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่ามีการเปลี่ยนอันนี้ต่อให้มีการแก้ไขเขาก็ไม่ย้อนหลังให้นะครับ ทำหน้าที่เพื่อสังคมต่อไปจนกว่าคนเราเนี่ยทำเพื่อประเทศไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งก็ได้แค่ไม่มีส.ส.ชื่อศิระส่วนที่นายศิระไม่มาเพราะมอบให้ตนมาฟังนั้นโทรมาเมื่อเช้าบอกเพียงแต่ว่าจะเข้าสภาไปลงมติช่วยมาฟังการพิจารณาคดีแทนหน่อยส่วนคดีนี้จะถูกเรียกเงินอะไรอย่างไรบ้างคุณทิวาก็ยังบอกว่าก็ต้องพิจารณาว่าเราสุจริตหรือไม่เรื่องนี้เป็นการตีความกฎหมายว่าคดีสิ้นสุดหรือยังเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่28ปีที่แล้วมีการตีความย้อนหลังหรือไม่ตนจึงขอฝากให้ดูว่าคำวินิจฉัยฉบับนี้แล้วก็รอดูคดีของนายกที่อยู่ครบ8ปีว่าย้อนหลังหรือไม่มาตรฐานเท่ากันหรือไม่เทียบไม่ได้นะครับคนละเรื่องกันนะคนละปริบทกันเลยอะคนละเรื่องกันในฐานะนักกฎหมายไปดูว่าศาลวินิจฉัยมาตรฐานเดียวกันหรือสองมาตรฐานย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังอย่างไรก็ตามเรายอมรับคำพิพากษานะเพราะเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุณทิวาบอกว่ายอมรับว่าเคยคุยกับนายศิระยอมรับว่าเป็นคนมีคดีก็ไม่มีความสุขใครจะคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีกับประเทศนี้ขณะที่เขาได้รับหน้าที่มาเขาก็ทำเต็มที่แต่เมื่อศาลให้พักผ่อนก็ต้องพักผ่อนคุณไม่อ่านประโยคนี้คุณโก้ผมว่าเขาใช้ได้นะอ๋อมันไม่มีคำว่าเขาไงอ๋อคือผมว่าเขาใช้ได้ใช่ไหมผมว่าใช้ได้นะส่วนในศิระเนี่ยจะส่งสุดที่รักลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ขึ้นอยู่กับทางพรรคในส่วนตัวคงจะเล่นการเมืองต่อไม่ได้ก็ถูกเว้นวรรค20ปีนะครับหากต้องคำพิพากษาเพราะการตีความย้อนหลังแบบนี้ก็ยังวนอยู่เรื่องการตีความย้อนหลังต้องรอจนกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหากการต้องคำพิพากษาคือไม่จำเป็นต้องถูกจำคุกหรือไม่แบบนี้ทุกคนโดนหมดย้อนหลังไปถึงการทำความผิด50ปี100ปีมันเท่าเทียมกันทุกคนครับคุณก็ไม่สะดุดใจคำว่าจะส่งสุดที่รักลงรับสมัครเลยเหรอคุณไม่มีความหวั่นแหววใดๆเลยเหรอตอนแรกเอ๊ะชื่อใครหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่สุดที่รักน่าจะหมายถึงภรรยาครับไปดูรูปสุดที่รักคุณศิระหน่อยดีกว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับอันนี้หรอเนี่ยหรอเนี่ยหรอเอาก็ต้องนิดนึงอ่ะสวมเสื้อพรรคพลังประชารัฐนะมีผู้สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกตั้งซ่อมคุณจักรพันธ์พรนิมิตค่ะส.ส.กทม.ที่เป็นหัวหน้าภาคกทม.ของพลังประชารัฐเปิดเผยนะว่าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายศิระพ้นจากความเป็นส.ส.ขั้นตอนต่อไปก็ต้องเรียกประชุมคณะทำงานภาคกทม.ค่ะจะได้เอารายชื่อบุคคลมาพิจารณาแล้วส่งลงเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เขต9กทม.ของนายศิระพอได้ชื่อมาจะเอาชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาที่มีร้อยเอกธรรมนัสเป็นประธานพิจารณาก่อนจะส่งให้กรรมการบริหารพรรคที่มีพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพิจารณาต่อไปรายงานข่าวจากแกนนำพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับตัวผู้สมัครที่จะลงเลือกตั้งซ่อมแทนนายศิระสอบต้องไปถามคุณศิระคือต้องไปถามเจ้าของที่ก่อนแล้วว่าเขาจะสนับสนุนใครแน่นอนคุณโก้ไม่สนับสนุนภรรยาได้ยังไงตอนแรกมีข่าวว่าจะให้ลงที่ดอนเมืองนะก็ว่ากันว่ามีแนวโน้มจะให้นางสรัญรัตน์เจนจาคะภรรยาที่เดิมวางตัวไว้ว่าจะเป็นผู้สมัครส.ส.กทม.เขตดอนเมืองเนี่ยย้ายกลับมาลงเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ของนายศิระส่วนสุดท้ายจะเป็นสรัญรัตน์หรือไม่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาต่อไปด้วยนะคะทีนี้ขอกลับย้อนไปดูคะแนนนิดนึงคุณโก้เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณศิระเจนจาคะครั้งนั้นเนี่ยได้คะแนนลำดับ1ไปก็คือได้ไป 33,321 คะแนนอันดับ2ก็คือเนี่ยค่ะพรรคเพื่อไทยเลข2พรรคเพื่อไทยเลข2อ่ะนะคุณผู้ชมตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงสุรชาติเทียนทองค่ะพรรคเพื่อไทยได้คะแนนไป 35,664 คะแนนห่างจากคุณศิระประมาณ 5,000 คะแนนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูนะนี่ก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบอาจจะขึ้นมาแทนคุณศิระหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนลำดับ3อีกคนนึงก็คือพรรคอนาคตใหม่เดิมนะคะปัจจุบันเป็นก้าวไกลก็คือกฤตนุชาสรรเสริญก็ต้องไปดูค่ะว่าจะส่งใครลงเลือกตั้งซ่อมน่าจะคึกคักอย่างแน่นอนครับแล้วถามว่าตอนนี้พลังประชารัฐเหลือส.ส.กี่คนรายงานข่าวบอกว่ามีส.ส.ที่ใช้งานได้อ่ะคุณโก้เขาใช้คำนี้นะใช้งานได้อ่ะครับ10อ๋อไม่ใช่115คนด้วยกันค่ะก็คือยังปฏิบัติหน้าที่ได้เห็นคุณกิติแซวมาว่าคุณปรินาให้กำลังใจครับก็แกก็เขียนว่าให้กำลังใจพี่ศิระแล้วก็แท็กชื่อไปอ่ะนะคะ
พราะว่าโดนให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว6คนด้วยกันนะของพลังประชารัฐมีใครบ้างปารินาไกลคุปค่ะอันนี้คือยุติการทำหน้าที่ส.ส.เพราะว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีบุกรุกป่าสงวน2คือธนิการพรพงษาโรจน์ก็คืออันนี้ไปเสียบบัตรแทนกันไปลงคะแนนแทนกันนอกจากนี้ยังมีใครอีกยังมีนายวิรัตรัตนเศรษฐ์ประธานวิปนะก็คือสนามฟุตซอลนั่นเองศาลรับไว้ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทัศนียารัตนเศรษฐ์อันนี้ภรรยาทัศนาพรเกตเมธีการุณนะคะอันนี้ก็ฟุตซอลเช่นเดียวกันแล้วก็ล่าสุดมาเป็นกรณีของคุณศิระเจนจาคะนั่นเองค่ะครับอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็คือเรื่องของการชดใช้เงินให้กับหน่วยงานรัฐนะหลังจากที่มีคำนิจฉัยทำนองว่าคุณศิระไม่เคยเป็นส.ส.มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสำนักการคลังสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยกำลังตรวจสอบเรียกเงินคืนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนแล้วก็รายเงินได้ทั้งหมดที่ได้จากสภานับตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วก็ได้รับตำแหน่งมีนา62แบ่งเป็นเงินเดือนแล้วก็เงินประจำตำแหน่งนะครับเดือนละ 113,560 บาทนับตั้งแต่24มีนาคม62จนถึง22ธันวาคม64เงินเดือนผู้ช่วยส.ส.ของศิระมีอยู่7คนด้วยกันแต่ละคนได้ไม่เท่ากันนะนับตั้งแต่ 15,000 ถึง 20,000 บาทมีค่าเบี้ยประชุมค่าเดินทางต่างๆระหว่างดำรงตำแหน่งส.ส.อยู่ระหว่างการรวบรวมว่าทั้งหมดเท่าไหร่ก็จะถูกสภาเนี่ยเรียกคืนทุกบาททุกสตางค์หลังจากคำนวณวงเงินที่ต้องจ่ายคืนเสร็จสิ้นแล้วก็จะส่งหนังสือให้นายศิระรับทราบเพื่อให้ดำเนินการต่อไปอันนี้คือส่วนของรายได้ส่วนของค่าใช้จ่ายเลือกตั้งซ่อมเดี๋ยวอันนั้นเนี่ยกกต.จะไปคำนวณมาแล้วเก็บบินตามเก็บย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับนี่คือผู้สื่อข่าวไปรวมมิตรนะความจิตจาร์ดของคุณศิระไอ้ตอนนี้ก็คืออันนี้คุณเสรีพิสุทธิ์คุณจำได้ไหมคุณเสรีพิสุทธิ์เคยบอกนั่งลงไว้นักโทษคุณจำได้ปะที่ทะเลาะกันอยู่ในกรรมธิการในชุดนี้แหละแล้วเขาก็ว่ายกมือกันก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมานะมีหลายคดีอยู่นะอันนี้ก็พี่เต้ก็เลยแซวไงว่าหลวงพ่อป้อมไม่ช่วยแล้วอะครับมงคลกิจสุขสินธารนนท์ไหนๆก็พูดถึงเนี่ยเป็นพระตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะเป็นพระรูปไหนไม่ใช่ข้างในคือบิ๊กป้อมนี่ไงหลวงพ่อป้อมนะพี่เต้แกก็เลยแซวให้กำลังใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานก็ไม่อยากให้ศิระหลุดจากส.ส.นะขี้เกียจลงพื้นที่หาเสียงเขตหลักสี่ถ้าต้องหลุดจากเก้าอี้ส.ส.แนะนำว่าให้ถอดทิ้งพระหลวงพ่อป้อมหรือไม่อาจไปขอซื้อต่อก็ได้นะแล้วก็ท้ายที่สุดเจ้าตัวก็โพสต์ Facebook ว่าเสียใจด้วยนะศิระเราเป็นนักเลงเราไม่ซ้ำเติมใครให้จนมุมเราให้อภัยที่นายทำกับเราไว้มากแต่เราจะดูแลพี่น้องหลักสี่แทนนายเองพักผ่อนให้สบายเหนื่อยมามากแล้วมีคุณเสรีพิสุทธิ์ด้วยไหมครับที่สนับสนุนเรื่องนี้มีคุณผมพาไปดูบทความก่อนละกันนะ คุณเปลวศรีเงินพูดถึงการเลือกตั้งซ่อมโทษคุณก็เจอละบอกว่าให้สัมภาษณ์ว่าประชาชนอยากได้คำตอบนี้มา1ปีเต็มก็คือแกไปยื่นไว้เมื่อต้นปีใช่ป่ะอยากได้คำตอบมา1ปีเต็มวันนี้พิสูจน์แล้วว่าศาลมีความยุติธรรมหลังจากนี้สภาจะเรียกเงินเดือนเบี้ยประชุมค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลที่ศิระเคยเบิกจากสภาคืนให้หมดก่อนหน้านี้เนี่ยไปยื่นเรื่องต่อกกต.ดำเนินคดีอาญากับนายศิระเรื่องแจ้งเท็จคุณสมบัติมาสมัครเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยแล้วกกต.ก็ต้องไปแจ้งความข้อหาแจ้งความเท็จด้วยนะคะกรณีว่าไม่เคยต้องโทษนะก็มีความผิดมีอะไรมาแบบนี้แล้วศิระเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีตอนนี้อายุ57อีก20ปีครบ77ค่อยมาเจอกันใหม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่าเลือกตั้งซ่อมใหม่เห็นอวดร่ำรวยขอให้จ่ายให้หมดนะแล้วคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาพฤติกรรมนายศิระกลางไปทั่วกลางไปหาเรื่องตำรวจที่ภูเก็ตกลางกับอดีตผบ.ตร.เลยต้องให้รู้ดำรู้แดงถ้ารู้จักเป็นมิตรกับคนอื่นๆเป็นมิตรกับตำรวจเป็นมิตรกับผมเรื่องนี้คงไม่เกิดเฮ้ยพูดงี้ได้หรออ๋อแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าซูเอียกันอย่างเงี้ยอะไรที่น่าจะผิดก็จะไม่แจ้งเงี้ยหรอไม่รู้นี่แกให้สัมภาษณ์เองนะที่ท่านอ่านทุกคำที่แกให้สัมภาษณ์เลยนะถ้ารู้จักเป็นมิตรกับผมเรื่องนี้คงไม่เกิดคือความหมายก็คือถ้าเป็นเพื่อนกันก็คงจะไม่ตัวเองก็คงไม่ไปแจ้งเรื่องนี้หรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าหรอกมันอย่างนั้นอยู่แล้วคุณโก้อย่างนี้ก็ได้หรอที่ผ่านมาเคยนั่งด่าผมในกรรมธิการผมก็ยังไม่เข้าด่านะเพราะว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์คุ้มครองแล้วก็มาเก็บพวกนี้โดนผมเก็บหมดรู้สึกว่าตอนนี้สภาสูงขึ้นเยอะเวลาเดินอย่าลืมก้าวข้ามบันไดนับขั้นให้ดีสภามันสูงขึ้นอ่ะไปดูเปลวสีเงินวันนี้ในไทยโพสต์หน้า3นะครับบทพิสูจน์พลังประชารัฐบางช่วงบางตอนคุณเปลวบอกแบบนี้พูดถึงเลือกตั้งซ่อมมากี่จังหวัดกี่ทีก็จำไม่ได้แต่ที่จำได้เลือกตั้งซ่อมครั้งไหนผู้สมัครพลังประชารัฐชนะทุกครั้งแต่ครั้งนี้ในสนามกทมเลือกซ่อมแทนนายศิระผมดูว่าพลังประชารัฐ
น่าจะแพ้ในศึกซ่อมเป็นประเดิมท่านอาจแย้งว่ายังไม่เห็นตัวเลยว่าพรรคจะส่งใครลงชิงรีบฟันธงแบบนี้ไม่อคติหรือว่าซีซัวมากไปหน่อยหรืออคตินะไม่หรอกแต่ซีซัวอาจเป็นไปได้คุณเปลบอกว่าทัศนคติคนกรุงเทพในการเลือกสสนั้นเท่าที่สังเกต1ดูพรรค2ดูหัวหน้าพรรคในที่นี้หมายถึงนายกจากนั้นค่อยไปดูว่าพรรคส่งใครลงสมัครเห็นชัดๆเลือกตั้งปี62กทมเขต9ศิระเจนจาคะเป็นผู้สมัครพลังประชารัฐถามว่านายศิระคือใครมาจากไหนร้อยละ70อัพบอกไม่รู้แล้วเลือกไหมบอกเลือกเลือกเพราะอะไรเพราะเลือกพลังประชารัฐแล้วจะได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอันนั้นคือตอนเลือกตั้งนะครับแล้วนายศิระก็ชนะทิ้งคู่แข่งเพื่อไทยไม่กี่พันคะแนนเมื่อสักครู่ก็คือ 5,000 คะแนนทั้งที่ตอนสังกัดพรรคอื่นในศิระเคยแพ้ผู้สมัครเพื่อไทยคนนั้นมาแล้วก็ชัดเจนคนเลือกพลังประชารัฐเพราะอยากได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอันนี้สองจึงส่งไปถึงผู้สมัครใครก็ช่างอยากได้ประยุทธ์เลือกเลยแต่เวลานี้ต้องบอกว่าคนไม่กระตือรือร้นที่จะเลือกพลังประชารัฐแล้วเหตุผลคือ1พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอยู่แล้ว2ไม่เลือกก็ไม่มีผลถึงตัวนายก3ไม่พอใจธรรมนัสในตำแหน่งเลขาธิการพรรค4ต้องการสั่งสอนพรรคที่ใหญ่แล้วลืมตน5เลือกไปจะกลายเป็นเสริมบารมีธรรมนัสนี่คือสาเหตุหลักที่ผมมองว่าเลือกตั้งซ่อมผลนี้คนเขต9จะสั่งสอนพลเอกประวิตรสั่งสอนธรรมนัสสั่งสอนพรรคที่อหังการเหนือนายกส่วนใครจะเป็นผู้สมัครนั้นแทบไม่มีความหมายสร้างผลบวกที่จะทำให้ชนะได้สรุปตรงๆคุณเปรียวใช้คำว่าตราบใดที่พลังประชารัฐยังมีร้อยเอกธรรมนัสเป็นเลขาพรรคและยโสโอหังต่อนายกใช้คำนี้เลยนะไม่ถือพานคลานข่าวไปขอขมานายกตราบนั้นจะเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งซ่อมในกรุงเทพอย่าหวังว่าจะชนะแค่รักษาเก้าอี้เดิมให้ได้สักครึ่งก็ยังยากไม่ใช่ร้อยเอกธรรมนัสไม่มีฝีมือไม่มีบารมีไม่มีเงินมีพร้อมทุกอย่างและมีมากด้วยแต่คนกทมเขาไม่สนเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครเอาไปเคลมเป็นผลงานถ้าเลือกผู้สมัครพลังประชารัฐยิ่งถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมให้เอาชื่อไปพะในบัญชีนายกของพรรคในการเลือกตั้งแล้วล่ะก็ลำพังชื่อพลเอกประวิตรร้อยเอกธรรมนัสพลังประชารัฐอนาคตเผลอๆจะเป็นพรรคปริ่ม10ด้วยซ้ำครับพูดง่ายๆอาศัยบารมีพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นเนี่ยไปถามประชาธิปัตย์ดูได้ไม่เหลือส.ส.กทม.เลยสักคนเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันต้องเลือกคนกรุงเทพอ่ะคุณโก้ใช้คำนี้ก็แล้วกันแล้วพอมาครั้งนี้คือตอนนั้นเขาเลือกเนี่ยบางคนกัดฟันเลือกด้วยซ้ำแบบใครก็ไม่รู้อ่ะแต่เลือกเพราะว่าจะต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอันนี้พูดกันตามสภาพตามตรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาครั้งนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามนขลังพลเอกประยุทธ์จะยังอยู่หรือเปล่าสำหรับส.ส.ครั้งนี้แต่ถ้าอย่างที่คุณเปรียววิเคราะห์ก็มีความเป็นไปได้แล้วถามประชาธิปัตย์ล่ะประชาธิปัตย์เขาคะแนนอันดับ3นะคุณโก้ผู้การแต้มพลตำรวจเอกวิชัยสังประภัย15,000ก็อาจจะอันดับ4ขออภัยอันดับ4ก็อาจจะเป็นตัวลงเลือกตั้งซ่อมอีกครั้งหนึ่งทีนี้น่ารักมากเลยอ่ะเขาไปถามคุณอุดด้าไปถามคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์อะค่ะเขาไม่ได้ถามเลือกตั้งซ่อมกทมนะเขาไปถามเลือกที่พลังประชารัฐจะส่งไงไม่ส่งที่ชุมพรจะส่งที่สงขลาใช่ไหมคะอะไรยังไงคะมีมารยาทอะไรไหมจะตอบว่าไงรู้ป่ะคุณโก้โอ้ยไม่พูดถึงพรรคอื่นอะเรื่องมารยาททางการเมืองอะคงไม่ต้องคุยกันแล้วล่ะแต่ว่าพอพลังประชารัฐไม่ส่งชุมพรเนี่ยอดีตผู้สมัครของพรรคตัวเองลาออกจากพรรคเลยนะเพราะไม่พอใจมันเกลียดเสียกันอยู่แล้วอันนี้พูดกันตามตรงเลยนะแต่จะย้ายไม่ย้ายไม่รู้ล่ะครับพูดถึงสนามผู้ว่ากทมกันสักนิดนึงนะครับเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจจากทั้งทางฝั่งอาจจะเป็นนะใช่ก็ว่าอาจจะเป็นแคนดิเดตของทางพลังประชารัฐเพราะว่าเขายังหาตัวไม่ได้เอาว่ากันตามถ้าหาตัวได้เขาเปิดตัวไปแล้วแหละมีชื่อเพิ่มเติมขึ้นมามีรายงานข่าวว่าคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการแล้วก็คุณสกลทีภัททยกุลรองผู้ว่ากรุงเทพในฐานะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐมีการเข้าพบพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นการส่วนตัวที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะเป็นการหารือถึงการส่งผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพโดยเฉพาะนายสกลทีอาจจะขอให้พลังประชารัฐให้การสนับสนุนตนเองในการลงสนามนี้นะขณะเดียวกันก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะมีการไปทับทามมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพในสังกัดของพรรคหรือไม่อย่างไรประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวเอาไปถามดร.เอสุชัชชวีว่าที่ผู้สมัครจากทางฝั่งประชาธิปัตย์ก็พูดถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นบอกว่าผู้ว่าในเรื่องของการสมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยเป็นโชคดีของชาวกรุงเทพที่มีชื่อของคนเก่งๆอาสามาพัฒนากรุงเทพสำหรับตนเองก็จะขอมุ่งมั่นลงพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนเข้าใจวิสัยทัศน์ของตนที่ต้องการให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีสวัสดิการทันสมัยและไม่มีความกังวลใดๆคุณสุชัชชวีพร้อมด้วยนายสิทธิวัฒน์ชีระวินิจวัดที่ผู้สมัครสกเขตดินแดงประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ลงพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุดินแดงแล้วก็ศูนย์บริหารสาธารณสุข4นะครับ
ไปทำกิจกรรมแจกหน้ากากให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนที่มาใช้บริการมั่นใจว่าจากการลงพื้นที่จะรับทราบปัญหามีความมั่นใจในนโยบายที่เคยประกาศไว้ในการยกระดับกรุงเทพเป็นต้นแบบของอาเซียนและมีคุณภาพเป็นเมืองที่ดูแลคนจากการลงพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุก็คาดหวังให้เกิดขึ้นกับทุกๆเขตในกรุงเทพให้ผู้สูงอายุนั้นมีสังคมภายนอกมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีปัญหาขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางมีผู้ใช้บริการในแต่ละวันจำนวนมากสอดคล้องกับนโยบายของตนเองที่ต้องการยกระดับศูนย์บริการชุมชนให้เป็นศูนย์การแพทย์ให้ได้มั่นใจว่าจะสามารถทำได้ครับค่ะก็อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวเมื่อวานนี้จากทำเนียบรัฐบาลนะคะนายกเนี่ยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติแล้วก็การประชุมประจำปีของแพทย์แผนไทยนะคะก็ประชุมกันเสร็จสรรเรียบร้อยปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไปจับสังเกตได้ว่าคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เคยเป็นอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ค่ะพาคุณสกลทีพัทยกุลคุณสกลทีปัจจุบันยังเป็นรองผู้ว่ากทมแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเข้าพบนายกเป็นการส่วนตัวที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะคุณณัฐพลกับคุณสกลทีเนี่ยนำพวงมาลัยไปสวัสดีปีใหม่ท่านนายกก็เป็นปกติไหมคุณโก้หรือไม่ปกติไม่ปกติผู้สื่อข่าวบอกไม่ปกติค่ะเพราะว่านายกเนี่ยให้ชุดเบญจรงค์กระเป๋าใส่เอกสารแล้วก็สมุดโน้ตแล้วก็อะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะมอบให้เป็นของขวัญด้วยมีรายงานอย่างนี้ค่ะว่าคุณสกลทีพัทยกุลเนี่ยมีความประสงค์จะลงชิงผู้ว่ากทม.โดยมีการฟอร์มทีมเตรียมความพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำได้คุณณัฐพลเองเนี่ยเคยมีความประสงค์อยากจะให้ภรรยาคุณทยาทิพย์สุวรรณเนี่ยลงสมัครเป็นผู้ว่ากทม.ก็ตอนนั้นตอนที่คุณณัฐพลยังอยู่ในพรรคก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะลงไม่ลงถ้าเกิดไม่ลงจะส่งคุณทยาลงส่วนตัวก็ยังนั่นกันอยู่แต่พอคุณณัฐพลไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนใดๆในพรรคแล้วเนี่ยการจะส่งคุณทยาก็เลยดูเงียบไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะว่ากันว่าอาจจะเป็นคุณสกลทีพัทยกุลนะคะก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าสมมติส่งนายกส่งในนามพลังประชารัฐอ้าวแล้วคุณอัศวินนะแล้วใครยังไงล่ะถูกปะอ่ะพอจะมีเวลาเหลือนะครับขอพูดถึงคอลัมน์ข่าวปนคนเป็นข่าววันนี้อีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจยังเป็นประเด็นกันอยู่ในโลกออนไลน์นะกรณีพี่ตูนเนี่ยคือก็ไม่รู้ว่าจะอะไรกันนักกันหนานะแซะกันได้แซะกันดีเขาติดแฮชแท็กพี่ตูนวิ่งทำไมเออแล้วเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ปั่นกันใหญ่แล้วก็ไปดูสิว่าปั่นจากกี่แอคเคาท์อ่ะก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่พูดถึงแล้วกันว่าฝั่งซ้ายเขาแซวว่าอะไรแต่พูดถึงคนที่ออกมาให้กำลังใจพี่ตูนกันสักหน่อยในหัวข้อข่าวบนคนวันนี้ครับ3นิ้วตั้งสติหน่อยอยากได้ระบบดีไม่มีใครเถียงแต่ถ้าเจอคนเดือดร้อนอยู่ตรงหน้าก็ต้องช่วยก่อนไม่ใช่หรือนะครับมีหลายคนออกมาให้กำลังใจพี่ตูนในเรื่องนี้นะเช่นกูรูรถคนดังคุณพัฒน์เดชอาสาสรรพกิจออกมาสวนกลับพวกที่แซะบอกว่าแบบนี้ขออภัยคุณผู้ชมใช้คำอาจจะตรงไปสักนิดนึงเพราะมึงก็คือหมายถึงตูนบอดี้สแลมคนสุพรรณกูหมายถึงพัฒน์เดชคุณพัฒน์เดชนะครับกูคนชัยนาทำไมมึงไม่วิ่งสุพรรณชัยนาทวิ่งวนไปวนมาแค่นั้นก็ได้แต่นี่มึงดันเสือกไปวิ่งบนหัวกระบาลบางคนมันจึงรู้สึกว่าส้นตีนของมึงกระแทกไปบนกระบาลของมันทุกฝีก้าวพูดง่ายๆว่าการวิ่งของมึงไปหนักหัวกระบาลมันจึงออกมาวายๆก็แค่นี้เองแหละวิ่งไปเถอะไอ้ตูนอย่าไปฟังเสียงหมาเห่าตามรายทางวิ่งแล้วจะได้3บาท5บาทก็ช่างอย่างน้อยก็ตั้งใจทำความดีดีกว่ากูที่นอกจากจะไม่ทำอะไรนอกจากหอบข้าวของหนีออกจากโรงพยาบาลแล้วยังด่าไปทั่วนี่น่าจะหมายถึง1คนที่ออกมาแซะผู้จัดนั่นแหละท่านหนึ่งครับอีก2คนนะครับสมาชิกวง Body Slam คุณภาวรัฐพลพันเชษฐ์เหลืออดเหมือนกันครับบอกแบบนี้มีประเทศไทยประเภทเดียวหรือที่มีการรับบริจาคประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่มีมูลนิธิหรืองานการกุศลหรืออย่างไรกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับงานการกุศลตั้งแต่ต้นยังเข้าใจได้แต่พวกที่แซะตามกระแสด่าตามการแค่สนุกปากคืออะไรแล้วคนที่หาว่าเขาทำเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้ครับไม่ใช่ไปกล่าวหาลอยๆเพราะถ้าไม่เป็นความจริงเขาฟ้องคุณได้นะเช่นเดียวกันคุณโอมเปล่งขำมือคีย์บอร์ดวงบอดี้สแลมก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าในขณะที่สังคมมานั่งถกเถียงกันว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐการบริจาคไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรทำไมถึงไม่ออกมาเป็นกระบอกเสียงบลา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 นวลครับมีคนที่กำลังจะตายเพราะขาดเครื่องมือแพทย์ที่มีไม่เพียงพอมีเด็กมากมายที่อยากเรียนหนังสือแต่ไม่มีทุนทรัพย์การวิ่งที่ผ่านมาแก้ปัญหาได้หรือไม่ไม่รู้แต่มันมีคนรอดตายจากเครื่องมือแพทย์ที่เขาหาให้ได้จริงซึ่งหนึ่งในนั้นอาจเป็นคนใกล้ชิดของคนที่ด่าเขาในขณะนี้มีคนหายป่วยจากเครื่องมือแพทย์จากมูลนิธิ
มีเด็กๆได้เรียนหนังสือจนจบม.6 อีก100 กว่าคนและเท่าที่ผ่านมาเขาก็ออกมาเป็นกระบอกเสียงส่งไปถึงทุกคนแล้วในแบบของเขาเองโดยผ่านการวิ่งของตัวเองผมว่าไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าทุกคนตัดสินมันจากหลักการและเหตุผลและข้อมูลความเป็นจริงที่วินิจฉัยแล้วอย่างถี่ถ้วนไม่ใช่การเอาอคติและอัตตาเป็นที่ตั้งหรือเพียงเพราะเขาไม่ทำในสิ่งที่หลายๆคนอยากให้ทำปัญหาที่เห็นคือปัญหาโครงสร้างเชิงนโยบายที่มันไม่สามารถแก้ได้ด้วยคนคนเดียวและไม่สามารถแก้ได้ด้วยวันเวลาวันสองวันครับค่ะประเด็นก็คืออคติทางการเมืองเพราะว่าบางเรื่องอยากให้เขามาสนับสนุนแต่เขาไม่ได้อยากสนับสนุนเขาอาจเอาจริงๆเขาอาจจะคิดแบบพวกคุณแต่เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่ากันไปเขามีเรื่องที่อยากจะทำมากกว่านั้นแล้วเผอิญเรื่องที่เขาอยากจะทำอ่ะมันเป็นเรื่องที่ได้ช่วยเหลือคนได้ช่วยเหลือคนที่อาจจะอยู่ในภาวะ ICU อยู่ในภาวะที่แบบต้องการความช่วยเหลือแล้วล่าสุดคือจะช่วยเด็กๆเป็นเด็กๆที่แบบเขาไม่มีโอกาสได้เท่ากับหลายคนที่แบบออกมาขออภัยนะคะออกมาเห่าหอนนะขนาดนี้คุณโก้ขอใช้คำแรงหน่อยเถอะเพราะฉะนั้นนี่คือการให้โอกาสกับน้องๆที่ยากไร้ไม่รู้หรอกค่ะว่าโครงสร้างอะไรจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าคนคนนึงอยากจะลุกขึ้นมาให้โอกาสกับคนที่ได้โอกาสกว่าในเมื่อตัวเขาเนี่ยรู้ว่ามีศักยภาพจะทำได้จะเชิญชวนคนให้มาร่วมทำความดีร่วมทำบุญครั้งนี้ด้วยกันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันมั่นใจอย่างนึงนะว่าคุณตูนเนี่ยไม่ได้ท้อไม่ได้อะไรดังนั้นพวกเราก็ให้กำลังใจเข้าไปช่วยกันสมัครถ้าวิ่งไม่ไหวก็คือจะมีของที่ลึกมีอะไรแบบนี้ถ้าช่วยกันได้นะคะแล้วก็แบบไม่ได้แบบทำให้ตัวเองลำบากก็ช่วยกันแล้วที่สำคัญพี่ตูนไม่ใช่เพิ่งจะมาวิ่งไปก่อนหน้านี้แล้วปีที่แล้วไม่ได้วิ่งเจอประชาชนก็วัวเชารันและไม่ใช่แค่วัวเชารันตลาดใจใช่ไหมที่เป็นตลาดนัดเอาศิลปินแต่ละคนมาคุณไปดูเถอะศิลปินแต่ละคนน่ะแนวความคิดทางการเมืองหลากหลายมากหลากหลายมากจริงแต่เขาก็มาเพราะรู้ว่ามันควรจะต้องละวางอคติหรือว่าเรื่องทางการเมืองอ่ะแล้วมาช่วยเพราะว่านี่มันคือการกุศลน่ะถ้าไม่แฮปปี้ไม่สบายใจไม่ต้องมาไม่ต้องดูแต่ที่เข้ามาเพราะเขาอยากช่วยใช่ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันใครช่วยได้ก็ช่วยใครช่วยไม่ได้แล้วมันไม่ยินดีมันร้อนรนที่เห็นคนออกมาแบบนี้ปิดสื่อโซเชียลเห็นแล้วก็ข้ามผ่านไปอยู่ในกลุ่มที่พวกคุณชอบอ่ะเขาเรียกไปที่ชอบที่ชอบแบบเนี้ยก็มีคนแซวเหมือนกันนะเวลาทำบุญแล้วได้ยินเสียงกรีดร้องเนี่ยมันเป็นเสียงของอะไรแปลกใช่ไหมว่ากันไปก็ให้กำลังใจแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ดิฉันขออนุญาตลารายการ1วันกลับไปทำใบขับขี่ไปไกลคุณผู้ชมจองคิว4เดือนนะตอนนี้ใช่แล้วคุณไม่สามารถ walk in เข้าไปได้นะคะคุณต้องไปจองคิวก่อนคุณอบรมออนไลน์แล้วคุณต้องจองคิวก่อนล่าสุดเป็นเดือนอะไรแล้วนะเมษาถ้าคุณจะทำในกรุงเทพอะนะดิฉันก็เลยกลับไปทำที่บ้านก็จะได้เร็วหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ